ไปดูกันที่หุ้น GPSC กันบ้างแล้วก็ PTT GC กันบ้างมีความเคลื่อนไหวที่เกิดขึ้นเพราะว่าดูแล้วเนี่ยผลงานในช่วงของไตรมาส4ของปีนี้เนี่ยคุณสุภชัยบริษัทในเครือของปตท.ก็ดูแล้วผลงานน่าจะเติบโตได้ดีเลยนะคะมีมุมมองจากบริษัทหลักทรัพย์คุณอมรพัฒนศิลป์ค่ะเขามองเรื่องของแนวโน้มกำไรสุทธิของ GPSC ช่วงไตรมาส4ของปีนี้ต่อเนื่องไปจนถึงปี2566ดูแล้วเนี่ยแนวโน้มผลงานผลประกอบการจะฟื้นตัวได้อย่างต่อเนื่องค่ะปัจจัยสำคัญเลยนะคะก็จะมาจากเรื่องของอัตรากำไรขายไฟฟ้าที่ปรับเพิ่มขึ้นและต้นทุนพลังงานเฉลี่ยเนี่ยปรับลดลงหลังจากที่ราคาก๊าซธรรมชาติเหลวหรือว่า LNG เนี่ยมีทิศทางที่ปรับตัวลงดังนั้นเนี่ยทางโนมูระก็เลยกำหนดคำแนะนำซื้อหุ้น GPSC ค่ะประเมินราคาเป้าหมายไว้นะคะอยู่ที่หุ้นละ84บาทด้วยกันนี่เป็นมุมมองของโนมูระพัฒนศิลป์นะคะขณะเดียวกันก็ยังมองด้วยว่าไตรมาส4ของปีนี้เนี่ยนอกจาก GPSC ที่ดูแล้วจะเติบโตได้ดี PTT GC ค่ะอาจจะยังมีผลขาดทุนแต่ว่าขาดทุนนั้นลดลงจากสเปรดปิโตรเคมีที่ยังคงอยู่ในระดับต่ำก็ยังคงคำแนะนำซื้อนะคะหุ้นของ PTT GC ราคาเป้าหมายให้ไว้อยู่ที่หุ้นละ68บาทด้วยกันค่ะครับอันนี้ในมุมมองของบริษัทหลักทรัพย์โนมูระพัฒนศิลป์นะครับมาดูอีกบริษัทหลักทรัพย์หนึ่งฮะบริษัทหลักทรัพย์ Trinity นะครับก็มีการประเมินนะครับว่าไตรมาส4ของปีนี้นะครับกำไรของ PTTGC เนี่ยจะเริ่มฟื้นตัวเอาง่ายผลประกอบการเริ่มฟื้นตัวนะครับเนื่องจากว่าในช่วงที่ผ่านมานะครับก็แน่นอนนะครับมันมีเรื่องของการลงทุนอะไรต่างๆนะครับอันนี้น่าจะเป็นของขอแพ้ GPSC นะครับน่าจะมีการฟื้นตัวนะครับเนื่องจากว่าค่า FT เนี่ยอาจจะมีการปรับตัวขึ้นมาอีกนะครับซึ่งก็มีผลดีต่อตัวของ GPSC นะครับในแง่ของค่าไฟที่เพิ่มขึ้นนอกจากนี้นะฮะก็จะมีโครงการโรงไฟฟ้าขนาดเล็กนะครับหรือว่า SPP นะครับที่มีเริ่มที่จะมีการทยอย COD ในช่วงของไตรมาส4เพิ่มขึ้นมาด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยก็น่าสนใจนะครับว่าในส่วนของ GPSC เนี่ยก็น่าจะมีในแง่ของการฟื้นตัวของกำไรที่ดีขึ้นเพราะว่าเนื่องจากว่าไตรมาส3เนี่ยกำไรเนี่ยน้อยมากสำหรับตัวของ GPSC นะครับก็เนื่องจากว่าได้รับผลกระทบจากกรณีของต้นทุนนั่นก็คือเรื่องต้นทุนราคาก๊าซธรรมชาติที่ปรับตัวเพิ่มขึ้นตรงนี้นะครับก็น่าสนใจว่าตัวนี้ราคาก๊าซก็ดูแล้วอาจจะไม่ปี๊ดปั๊ดแต่ว่าค่า FT มันยังสูงอยู่นะครับเพราะนั้นก็อาจจะได้ประโยชน์เหมือนกันนะครับอันนี้ในส่วนของTrinityนะครับมาในส่วนของมุมมองจากบริษัทหลักทรัพย์ลาโอเขาก็ประเมินในตัวของ PTTGC ใช่ไหมแล้วผลประกอบการเนี่ยน่าจะดีขึ้นเพราะเนื่องจากว่าในช่วงไตรมาส3มันเจอเรื่องของ stock loss คือขาดทุนจากการ stock น้ำมันเนี่ยค่อนข้างจะหนักก็เลยทำให้ PTTGC เนี่ยก็มีกำไรมีดูแล้วค่อนข้างจะมีปัญหาคือมีผลขาดทุนนั่นเองนะครับเพราะนั้นเนี่ยก็น่าจะทำให้ตัวไตรมาส4เนี่ยน่าจะเริ่มสถานการณ์เริ่มดีขึ้นแล้วก็ค่าเงินบาทที่อ่อนค่าก็เริ่มแข็งค่าขึ้นก็มี2ส่วนนะครับคือ1ตัวของที่เป็น stock loss อาจจะลดลงผลกระทบจากการทุนจากการแลกเปลี่ยนก็จะลดลงตามเหมือนกันนะครับก็เป็นมุมมองของหลากหลายนักวิเคราะห์นะคะน่าติดตามสำหรับทั้งในส่วนของ GPSC แล้วก็ PTTGC ในไตรมาส4นี้ด้วย